คุณผู้ชมครับมีภาพยนตร์หลายเรื่องมากนะครับที่มีการประกาศสร้างไว้แต่บางเรื่องนะครับค่ายหนังเขาก็ไม่ได้ทำตามที่เขาประกาศไว้เป็นการพูดแค่ลมปากเท่านั้นวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะ JCB Studio Presents หนังที่คุณไม่มีวันได้ดูแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนะฮะผมมีเกมมาแนะนำครับซึ่งก็เป็นเกมที่มาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะฮะกับเกม Arena Breakout เกม FPS สุดมันที่จะให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับความสมจริงและเป็นเกมแนวยิงปล้นถอนกำลังเกมแรกที่ก้าวข้ามขีดจำกัดการจำลองสงครามบนมือถือกูจะเก๊กสิงหล่อทำไมวะเนี่ยกำจัดศัตรูแบบซึ่งหน้าหรือจะลอบเร้นนะครับผู้เล่นมีอิสระที่จะต่อสู้ในแบบที่ต้องการครับจะหลบหนีออกจากพื้นที่การสู้รบแบบเป็นเพื่อโอกาสพบความมั่งคั่งนะครับแต่จงเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและตอนนี้เขามีอัปเดตอะไรใหม่ด้วยนะครับกับกิจกรรมเบรกร้อยเอาล้านครับผมมันคืออะไรนะฮะเข้าไปดาวน์โหลดเกมเพื่อหาคำตอบได้เลยครับ Star Wars มันถูกสร้างโดยจอร์จลูคัสนะครับตัวหนังของลูคัสมีทั้งหมด6ภาคครับก่อนจะแตกสาขาย่อยสานต่อเรื่องราวต่างๆครับที่ไม่ได้เล่าในหนังเช่นมีคอมิกเรื่องแยกของ Star Wars ออกมาอีกบ้านจนบาดใจแฟนๆต้องไปตามซื้อต่อครับจนกระทั่งดิสนีย์ครับเข้ามาซื้อค่ายลูคัสฟิล์มของพ่อใหญ่จอร์จลูคัสที่ถือครองลิขสิทธิ์ Star Wars ครับและดิสนีย์เนี่ยก็ประกาศสร้างภาคใหม่ของ Star Wars โดยจะมีเนื้อหาที่เป็นแคนนอนต่อจากภาค6เลยครับแคนนอนมันคืออีหยังครับกูนึกว่าชาลีแชปลินคือจังซี่ฮัมใน Star Wars เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2จักรวาลครับจักรวาลหลักคือแคนนอนนะครับมันก็คือไอฉบับหนังภาค 1-9 ที่เราดูนั่นแหละครับรวมไปถึงซีรีส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นStar Wars Clone War ที่เป็นแอนิเมชันน่ะ The Mandalorian Ahsoka ที่ผมกล่าวมาเนี่ยนับเป็นจักรวาลแคนนอนครับส่วนอีกจักรวาลนึงคือจักรวาลที่มีชื่อว่า Legend ครับจักรวาลนี้ไม่นับว่าเป็นจักรวาลหลักของStar Wars ครับแม้ว่าจักรวาลนี้จะมีเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆที่เผลอๆนะฮะดีกว่าจักรวาลหลักของ Star Wars ซะอีกทีนี้เราเข้าใจจักรวาลของ Star Wars แล้วนะครับกลับมาเรื่องที่ดิสนีย์เขาซื้อลิขสิทธิ์ครับตอนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประกาศสร้างแค่ภาคหลักอย่างเดียวนะเขาก็ประกาศว่าจะสร้างภาคเสริมต่างๆของ Star Wars อีกด้วยมีการประกาศไว้ถึง10เรื่องเลยครับแต่พอเอาเข้าจริงฮะมันก็เป็นการประกาศแค่ลมปากครับเรื่องที่เคยประกาศไว้คือถูกยกเลิกไปหลายเรื่องเหมือนกันในกรณีนี้นะครับผมจะยกมาพูดแค่ 2-3 เรื่องครับที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากและไม่น่ายกเลิกเลยว่ะดิสนีย์เช่นดิสนีย์ยกเลิกหนัง Star Wars ที่จะควบคุมการสร้างโดยเควินไฟกี้ครับตอนที่เขาประกาศแฟนๆก็ดีใจกันครับเพราะเควินเขาเป็นชายที่ทำให้หนังของ Marvel ประสบความสำเร็จครับพอแกจะมาทำ Star Wars ก็มีคนอยากดูครับน่าเสียดายที่โปรเจกต์ Star Wars ของเควินนะครับถูกยกเลิกไปก่อนโดยที่เควินเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่โดนยกเลิกคือเป็นหนัง Star Wars ที่จะกำกับโดยแซ็ก สไนเดอร์ฮะดิสนีย์เคยอยากให้เขามาทำหนัง Star Wars ครับแต่สุดท้ายหนัง Star Wars ของแซ็ก สไนเดอร์ก็โดนดับฝันครับและอันนี้คือฮามากหลังจากที่ Star Wars ของแซ็กแกโดนยกเลิกใช่มั้ยแซ็กแกก็ไปถ่ายแบทปะทะซูเปอร์แมนแล้วแกก็ให้เฮนรี่วิวเนี่ยแต่งตัวเป็นซิธลอร์ดจับไลท์เซเบอร์ฮะถ่ายรูปเล่นแซ็กแกเป็นแฟน Star Wars นะครับและแกก็อยากทำหนัง Star Wars มาตลอดนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูตัวอย่างหนัง Rebel Moon หรือยังหนังเรื่องใหม่ของแกนะฮะลองไปดูตัวอย่างนะครับกลิ่นอาย Star Wars มาเต็มเลยเควินไฟกี้ยังโดนยกเลิกเทพแซกก็ยังโดนยกเลิกกิเยโมเดลโตโรฮะแกไม่รอดแน่กิเยโมใครที่ไม่รู้จักเขานะครับผมเขาเป็นผู้กำกับเบลดภาค2ฮะทำฮิลบอยภาค1และภาค2เป็นผู้กำกับ Pacific Rim ภาคแรกทำ Shape of Water จนได้ออสการ์ครับขนาดแกได้ออสการ์นะฮะดิสนีย์เนี่ยยังไม่แคร์เลยครับหนัง Star Wars ของกิเยโมนะฮะถูกทิ้งสื่อๆครับไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะโทนของหนังด้วยหรือเปล่านะฮะที่อาจจะไม่เหมาะกับทางดิสนีย์เพราะว่ากิเยโมหนังแกมันจะมีความดาร์กหน่อยๆนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยกิเยโมเขาอยากทำภาคแยกของตัวละครแจ็บบ้าไอ้ขี้คันคากยักษ์อะฮะที่มันมีอนุสาวรีย์ในจังหวัดยโสธรไอ้เหี้ยคนละตัวดิสนีย์เขาก็คงมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคงขายยากเลยครับอย่างว่าเนาะทำหนังมันก็เหมือนทำธุรกิจครับอะไรที่มันทำแล้วเสี่ยงสู้ยกเลิกไปเลยดีกว่าถึงแม้แฟนๆอย่างเราอยากจะดูแค่ไหนก็ตามครับเรื่องต่อไปครับเป็นหนังที่เราจะไม่มีวันได้ดูอย่างแน่นอนครับกับเรื่อง The Golden Compass 2ผมชอบชื่อไทยเรื่องนี้มากอภิ
ินิหารเข็มทิศทองคำไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อไทยนะฮะโคตรเท่เลยเรื่องนี้ฉายตอนปี2007ครับผ่านมา16ปีแล้วนะครับที่หนังเรื่องนี้ไม่มีภาคต่อครับคือตัวหนังมีการปูบทไปภาค2ไว้เรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้มีภาค2ออกมานะฮะเหตุที่มันไม่มีภาค2เนี่ยก็คือหนังมันขาดทุนเลยครับแล้วก็บทวิจารณ์ก็ค่อนข้างแย่เรื่องเนี้ยมันสร้างโดยอิงจากนิยายนะครับคนที่ไม่อ่านนิยายเนี่ยดูแล้วรู้สึกชอบอกชอบใจครับส่วนคนอ่านนิยายเนี่ยรู้สึกขัดอกขัดใจเหลือเกินครับส่วนตัวนะครับผมไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็เข้าใจแฟนๆนิยายอยู่เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นติ่งนิยายเพอร์ซี่แจ็คสันพอได้มาดูหนังที่สร้างจากนิยายแล้วมันไม่ตรงปกเนี่ยก็เลยพอเข้าใจแฟนนิยายนะครับผมไอ้เรื่องอภินิหารเข็มทิศทองคำเนี่ยผมแอบเสียดายแคลสของเรื่องนี้นะคือมันใช้นักแสดงตัวท็อปในเรื่องเยอะมากใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วคาใจนะฮะผมแนะนำว่าไปหาซื้อนิยายมาอ่านนะครับไม่ก็ดูไอ้ตัวเวอร์ชันที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับเป็นฉบับทีวีซีรีส์นะแต่ฉบับทีวีซีรีส์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า His Dark Material นะครับแม้ว่าเทพโนแลนกูพูดถึงโนแลนอีกแล้วเหรอวะพูดถึงบ่อยเหลือเกินเว้ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า The Dark Knight หรือ Batman เนี่ยเป็นหนังที่โนแลนประสบความสำเร็จอย่างมากครับในการกำกับตัวหนังมีทั้งหมด3ภาคนะครับและก็ทำกำไรได้อย่างมหาศาลเลยและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่ง Warner Brothers นะฮะเคยติดต่อให้โนแลนกลับมาทำภาคที่4ด้วยครับถึงแม้ว่าในตอนจบภาค3นะครับโนแลนเขาทำฉากจบแบบปลายเปิดไว้คือจบแบบที่ว่าให้คนอื่นมาเป็นแบทแมนต่อพอค่ายหนังเห็นฉากจบแบบนี้ก็เลยสะกิดโนแลนครับเอ้ยมาทำภาค4ต่อสิแต่โนแลนไม่ทำเลยครับเพราะมองว่ามันจบสมบูรณ์แล้วรวมไปถึงตัวพี่น้อยวงพูนะครับก็ออกมาพูดว่าจะไม่กลับไปเล่นบทแบทแมนเด็ดขาดหากคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ใช่คนกำกับครับกรณีนี้นะครับผมมองว่าดีแล้วให้มันจบแค่3ภาคพอเถอะอย่าเป็นเหมือนเมทริกเลยที่ฝืนทำภาค4ขึ้นมาฮะโอ้โหเซเว่นฉายเมื่อปี1995นะครับและนี่ก็เป็นผลงานกำกับอีกเรื่องที่เดวิดฟินเชอร์ครับทำมาตรฐานไว้ดีเลยครับด้วยทุนสร้างที่ไม่ได้สูงมากแต่กลับทำรายได้อย่างมหาโหดครับจนค่ายหนังนะครับต้องเรียกฟินเชอร์ให้มาคุยเรื่องแผนสร้างภาค2ครับโดยค่ายนะครับอยากให้ฟินเชอร์เนี่ยสร้างภาคต่อที่มีชื่อว่า8แต่เดวิดฟินเชอร์ฮะปฏิเสธเลยครับมึงบ้าเปล่าถ้ามีภาค3ไม่ตั้งชื่อ9เลยเหรอโดยฟินเชอร์แกมองว่าตัวหนังมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีภาค2รวมไปถึงนักแสดงหลักเรื่องเซเว่นอย่างแบรดพิตต์และมอร์แกนฟรีแมนเนี่ยก็ปฏิเสธครับที่จะเข้าร่วมภาค2โดยเนื้อเรื่องของภาค2นะฮะมันจะเกี่ยวกับนักสืบจากเรื่องเซเว่นนั่นแหละครับที่พยายามจับกุม FBI คนนึงที่ใช้พลังจิตฆ่าคนครับแม้เรื่องเอกจะไม่ได้ถูกสร้างนะครับแต่พล็อตของหนังเนี่ยก็ถูกนำไปใช้กับเรื่องอื่นครับที่มีชื่อว่าโซเลตภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายปี2015ครับนักวิจารณ์จัดให้หนังเรื่องนี้อยู่ในหมวดที่ว่าแย่ครับคุณนายดาวไฟครับโอ้โหหนังโคตรตำนานเลยนี่เป็นหนังเก่านะครับที่มาตอนปี1993ครับกำกับโดยคริสโคลัมบัสครับผมแสดงนำโดยโรบินวิลเลียมครับแม้ตัวหนังจะออกมาหลายปีแล้วนะแต่คุณภาพหนังยังคงสนุกนะครับหากไปย้อนดูอีกทีในตอนนี้มันก็ยังทัชใจอยู่เหมือนเดิมนะฮะเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวพระเอกนะครับที่ทำอาชีพเป็นนักพากย์รายการทีวีเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวครับหลังจากหย่ากับเมียตัวเองพระเอกก็ตัดสินใจปลอมตัวเป็นแม่บ้านหญิงรับใช้ครับเนียนเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อใช้เวลากับลูกๆของเขานะฮะเป็นหนังตลกที่ดีอีกเรื่องนึงเลยนะดราม่าก็ถือว่าใช่ย่อยและครั้งหนึ่งนะครับคริสโคลัมบัสผู้กำกับเรื่องนี้แกเคยพูดคุยส่วนตัวกับโรบินวิลเลียมด้วยนะครับว่าเฮ้ยเรามาสร้างภาคต่อกันไหมน่าเสียดายครับที่สุดท้ายหนังภาคต่อเรื่องนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นครับเพราะโรบินวิลเลียมแกเสียชีวิตซะก่อนครับคริสโคลัมบัสแกถึงกับประกาศอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่าจะไม่มีภาค2เด็ดขาดที่หนังมันประสบความสำเร็จเพราะความสามารถของโรบินวิลเลียมล้วนๆให้มันจบเป็นตำนานไปดีกว่าย้อนไปตอนปี1982ครับผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กเขามีผลงานกำกับหนังเรื่องนึงครับที่มีชื่อว่า E.T. ณช่วงเวลานั้นนะครับหนัง E.T. ประสบความสำเร็จอย่างมากครับเพราะนอกจากจะทำรายได้ดีแล้วตัวหนังยังถูกนักวิจารณ์หลายคนยกให้เป็นหนังที่ดีที่สุดในปีนั้นเลยครับมันได้รับเสียงตอบรับดีจนถึงขั้นที่สตีเวนสปิลเบิร์กเกือบจะทำภาคต่อแล้วด้วยครับมีการเขียนบทภาคต่อไปแล้วบางส่วนครับแต่ท้ายที่สุดนะฮะสตีเวนสปิลเบิร์กก็ตัดสินใจล้มเลิกแผนสร้างภาค2ครับโดยให้เหตุผลว่ามันโมเมนแนวคอยห่วยบักเบิร์กเป็นคนขอนแก่นโอ้โหแม่งไม่มีสาระอะไรเลยขอสาระหน่อย
เอาสาระนะครับแกมองว่าโทนหนังภาค2มันดูดาร์กเกินไปและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะทำครับเหมือนแบบพอมาลองคิดดูแล้วเนี่ยให้มันจบภาคแรกดีกว่าอย่าทำเลยและเรื่องสุดท้ายของเราครับกับเรื่อง100เยียร์ฮะ100เยียร์คือหนังที่กำกับโดยโรเบิร์ตโรดริเกสครับผมผลงานเด่นๆของเขาก็มีเรื่อง Sin City Machete นะฮะหรือจะเป็นเรื่อง Alita นะครับก็เป็นผู้กำกับอีกคนหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเก่งเหมือนกันแล้วก็มีความอินดี้สูงมากๆนะฮะอินดี้ไม่อินดี้คุณคิดดูแล้วกันครับแกทำหนังเรื่องนึงที่มีชื่อเรื่องว่า100เยียร์ฮะเรื่องนี้นะตอนนี้นะครับผมคิดว่าตัวหนังน่าจะถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่รอวันเข้าฉายครับแต่ตัวหนังวางคิวฉายปี2115ครับคุณฟังไม่ผิดเลยครับหนังเรื่องนี้จะฉายในอีก100ปีข้างหน้าครับไม่รู้ว่าตาโรเบิร์ตนี่แกตั้งใจกวนตีนหรือเปล่านะฮะแกคิดว่าพวกเราเป็นแวมไพร์หรือไงวะแต่ที่ชัวร์ๆนะผมเนี่ยอยู่ดูไม่ถึงแน่นอนครับถ้าคลิปนี้ของผมยังอยู่ถึงยุคนั้นนะแบบ YouTube ไม่ล่มสลายไปซะก่อนเนี่ยน้องๆหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูเรื่อง100เยียร์เนี่ยพี่ฝากด้วยนะครับพี่ขอเป็นตัวแทนของคนในยุคนี้ถึงคนในอนาคตครับใครที่ดู100เยียร์มาแล้วช่วยมารีวิวทีว่าหนังมันเป็นยังไงปรากฏว่าหนังข่วยนี่แม่งฮาเลยนะโอ้โหแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะแกเมาหรือยังไงวะเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้สนุกกันไหมฮะมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่เขาประกาศสร้างแต่ก็ไม่ได้สร้างนะครับถูกยกเลิกไปดื้อไว้ถ้ามีโอกาสนะครับผมจะทำ EP 2ให้รับชมครับก่อนจากกันนะครับผมฝากเกม Arena Breakout ไว้ด้วยนะฮะเกมยิงและปล้นสุดมันครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบภาพและเสียงนะฮะที่เหมือนกับเพื่อนๆได้เป็นทหารตัวจริงเลยนะฮะเพื่อนๆยังสามารถที่จะปรับแต่งดีไซน์ปืนได้ตามที่ต้องการฮะตัวเกมมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่ฮะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เฉิดฉายกันได้เต็มที่ฮะและแผนที่ขนาดเล็กสำหรับปืนไรเฟิลนี่คืออีกหนึ่งเกมมือถือ FPS ที่ดีที่สุดแห่งยุคครับการันตีด้วยรางวัล Best Mobile Game แห่งปีจากงาน Thailand Game Show ปี2023และตอนนี้ตัวเกมก็ได้มีกิจกรรมอัปเดตที่ใครๆก็ตั้งตารอคอยฮะกับกิจกรรม Break 100 Outland ครับที่ทุกคนนะฮะมีโอกาสได้รับรางวัลเงินสดจริงๆครับกิจกรรมนี้นะครับรวมรางวัลมากกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวจะลุยเดี่ยวหรือชวนเพื่อนของคุณมาเข้าร่วมก็ได้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะกับ Arena Breakout